แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP-106 ขนกากโอ้สวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับ SCP-106 หรือว่า SCP-Oldman นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าคนกากเนี่ยจะหนีรอดจากมันหรือเปล่านะเพราะว่าเจ้า SCP ตัวนี้เนี่ยมันโปร่งใสมันสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้ทุกอย่างอ๋อฮะอะไรมันจะโกงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยโอเคก็ถึงเวลาแล้วที่คนกากจะต้องรีบหาที่ซ่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาไม่มากแล้วอ๋อแล้วมันจะแอบตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ my god บ้านผีสิงหลังนี้ไม่มีที่แอบเลยเลยแย่แล้วล่ะสิถ้ามันแอบไม่ได้ก็อาจจะตายหมดหรือเปล่าโอ้โหนี่มันแอบไม่ได้เลยนะเนี่ยงั้นถ้าแอบนอกบ้านจะเป็นยังไงล่ะนอกบ้านก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเอ้ยรู้แล้วชั้นที่สองนี่แหละน่าจะเป็นชั้นที่แอบได้ดีที่สุดหรือเปล่าวันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไปไหนก็ห้องตันเหรอโอ้ my god ในตัวบ้านคิดว่าคงไม่โอเคงั้นคงต้องเป็นตามระบงระเบียงหรือว่าตามหลังคาอะไรพวกนี้หรือว่าตามมุมนอกหน้าต่างตรงระเบียงน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วโอเคงั้นคนกากก็จะแอบตรงนี้ละกันก็หวังว่าคนกากและคนอื่นๆจะต้องรวยรอดปลอดภัยจาก SCP-106 ด้วยนะครับขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP-106 นะครับหรือว่า SCP ที่มันไม่มีวันตายนะครับแล้วก็ตัวโคตรจะโปร่งใสนะครับคือทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างนี้เวลามันหาเราก็หาไม่ยากอะดิก็แค่แบบว่าทะลุกำแพงอะไรเงี้ยทะลุกำแพงหรือว่าเปิดโปอะไรเงี้ยเปิดโปมองทะลุทั่วแมปอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรมันจะโกงขนาดนั้นวะน่ะแล้วมันจะหนีรอดจากมันหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันในบ้านร้างที่รู้สึกว่าจะเคยมาไม่ต่ำกว่า20รอบนะโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหในตัวบ้านนี่มันแอบไม่ได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าคือแบบมันไม่มีที่ให้แอบเลยอ่ะคือมันเป็นบ้านอ่ะมันเป็นบ้านแบบผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเนาะมันไม่ใช่สถานที่ที่แบบว่าเอาไว้ซ่อนแอบอ่ะมันเป็นบ้านคือชั้นล่างเนี่ยแอบไม่ได้นะครับแอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่ไม่มีมุมให้แอบเลยก็ว่าได้นะแล้วชั้น2โอ้โหชั้น2ก็เหมือนกันตันเหมือนกันเลยเออฮะแล้วมันจะไปรอดจากไอ้106ยังไงวะเนี่ยโอ้นี่ก็ตันครับรู้สึกว่าชั้น2ก็จะตันเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนนี่ก็ตันเหมือนกันนี่ก็ตันเหมือนกันงั้นเรามาดูชั้นที่3นะฮะชั้นที่3วะโอ้โหชั้นที่3นี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับถ้าขึ้นมานี่แล้วก็บอกเลยว่าตายนะครับไม่มีสิทธิ์หนีชั้นบนก็น่าจะเหมือนกันป่ะโอ้โหคือมันแอบไม่ได้เลยอะคือยังไงมันก็ต้องแบบหาในตัวบ้านก่อนแน่ๆผมบอกให้แล้วคือตอนนี้เนี่ยมันถูกปิดกั้นไปด้วยเบนล็อกนะครับก็คือถูกกักบริเวณนั่นเองไม่ให้ไปไกลนะครับคือถ้าไปไกลก็จะไม่เรียกว่าซ่อนแอบแต่มันจะเรียกว่าการหนีแทนเพราะฉะนั้นผมจะนอกบ้านแล้วกันจบในบ้านมันไม่ได้ก็ต้องนอกบ้านอ่ะโอ้ยเจ็บเออเนี่ยตามซ่องนี่ได้เอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่เนี่ยผมได้ที่แอบแล้วนี่ซอกนี้เออซอกนี้โคตรเนียนโอ้โหผมบอกเลยว่าเวิร์กใครอย่าให้มีใครมาแอบแถวๆนี้อีกเลยเดี๋ยวจะซวยกันหมดนะแฮกเกอร์สวัสดีครับผ
ผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับ SCP 106หรือว่า SCP คนแก่นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่า SCP ตัวนี้เนี่ยเป็น SCP ที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่พวกเราเจอกันมาแล้วนะฮะด้วยความสามารถที่มันโกงนะครับคือแบบคือมันผมให้อยู่เหนือไอ้ SCP 682ละกันนะครับคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันออกจะแนวแบบว่าเจ้าเล่ห์นะครับเออแบบแนวเจ้าเล่ห์มากกว่านะแบบมากกว่าโหดอะไรเงี้ยแบบมันอาจจะไม่ค่อยโหดแต่ว่าเรื่องความร้ายอะไรเงี้ยคือผมยกให้มันเลยนะครับคือแบบมันสามารถพาเราไปอีกมิตินึงได้อะไรเงี้ยคือแบบมันโกงอ่ะแล้วมันทะลุสิ่งกีดขวางได้มันเทเลพอร์ตได้มันอมตะด้วยนะฮะโอเคเรามาหาที่ซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะผมว่าผมจะแอบในบ้านนี่แหละเพราะว่าผมกลัวว่ามันอ่ะจะเช็คนอกบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาหาในบ้านทีหลังอะไรเงี้ยเออก็โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ผมคิดถูกหรือยังเนี่ยแล้วมันขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันขึ้นไม่ได้อ่ะแล้วโอ้โหตรงนี้แอบไม่ได้ครับแอบไม่ได้แล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้เหรอห้องนี้มีมุมไหมไม่มีมุมขึ้นไปก็ไม่ได้แย่ละแอบไม่ได้เลยเหรอบ้านหลังนี้เนี่ยตามเพดงอุ้ยตรงนี้แอบได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้วิธีขึ้นไปเออแล้วห้องนี้ล่ะห้องครัวห้องครัวเหรอก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายคือแบบอุ้ยโหถ้าตรงนี้เป็นบล็อกลงไปเป็นรูลงไปนี่คือแบบผมว่าเนียนนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้อ่ะโอเคชั้นแรกมันหนีไอ้มันแอบไม่ได้นะครับแล้วชั้นที่2ล่ะโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหคือแบบคือผมรู้สึกว่าถ้าเรามาแอบในตัวบ้านเนี่ยคือเท่ากับว่าเราเอาชีวิตมาทิ้งเลยนะครับคือมันตันหมดเลยอ่ะแล้วมันไม่มีที่ไหนแบบสามารถแอบได้เลยครับมันไม่มีมุมให้ซ่อนเลยนะแล้วที่นี่ล่ะโอ้โหคือโอ้โหคือมันเป็นห้องโถงขนาดใหญ่คือเข้ามาก็เห็นหมดแล้วอะว่าแบบเอ๊อยู่ตรงไหนหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้หนักเลยขึ้นมานี่คือแบบปิดตายตัวเองชัดๆไอ้บ้าเอ้ยงั้นเรามาดูตรงระเบียงกันบ้างดีกว่าผมคิดว่าระเบียงเนี่ยน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนะแล้วก็บริเวณนอกบ้านเรามาดูกันที่ระเบียงก่อนดีกว่าระเบียงเหรอระเบียงอ้าวคนกากมาซ่อนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหฉลาดนะเราเนี่ยแอบตรงระเบียงเลยนะนิ่งเลยนะเราอ่ะโอเคหรือว่าหูถ้าผมแอบตรงนี้มันก็ตายคู่เลยนะเนี่ยคือถ้ามันขึ้นไปบนหลังคาได้ผมบอกเลยว่าสุดจัดอ่ะเออตัวบ้านมันแอบไม่ได้จริงๆเหรองั้นเอาไงดีเฮ้ยหูไม่ได้วะไม่ได้โอตรงนี้ก็แอบไม่ได้แล้วถ้ามุมนี้เออโอเคงั้นผมเอามุมนี้แล้วเอ้ยมุมนี้แล้วกันเนาะเอ้ยแล้วถ้ามันมองมาจากข้างในมันจะเห็นหรือเปล่าเออต้องมุมนี้แหละโอ้มันก็มีแต่มุมที่แบบมันเห็นเอ้ยนี่เออโอเคนะแฮกเกอร์ก็ได้ที่แอบแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพระเจ้าเนี่ยจะหาวิธีแอบยังไงนะครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP 106นะครับโอเคก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะก็กลัวไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยมันทะลุได้นะคือแบบเข็ดเลยนะครับพระเจ้ายังเข็ดอ่ะคิดเอาละกันคือแบบเอาไม่ลงเลยนะในคลิปที่เราลงไปสำรวจหลุมศพของมันเนี่ยนะคือแบบปืนก็เอาไม่ลงไม่มีอะไรเอามันลงได้แล้วคือแบบมันนั่นแหละปืนดิวเคียก็ไม่รอดแล้วมันยังหนีได้ด้วยนะคือมันร้ายกาจมากงั้นเราหาที่ซ่อนแอบที่มันไม่คาดคิดแล้วกันเอาแบบแถวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าคือในตัวบ้านก็ถ้าเจอปุ๊บก็คือตายเลยนะครับคือมันหนีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางมันไม่ใช่ทางตันเนี่ยคือมันเป็นตัวบ้านเนาะมันก็ต้องแบบถ้าเจอในนู้นก็เรียบร้อยนี่เจอแล้วนี่โอเคก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรวยรอดปลอดภัยจากมันและอีกไม่กี่นาทีมันก็จะมาแล้วหมดเวลาโจสวัสดีวัยรุ่นข้าคือ SCP 106หรือว่า SCP Old Man อ่ะเฮ้ยวันนี้ SCP Old Man ก็จะมาไล่ล่าเหยื่อที่กำลัง
ซ่อนแอบอยู่ในบ้านผีสิงหลังนี้บอกเลยว่าเสร็จตรูฮ่า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 โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันดีกว่า1 2 3โอเคตอนนี้เวลากำลังดำเนินไปเรื่อยๆต้องบอกก่อนว่า SCP-106 มีเวลาในการหาคน5นาทีถ้าเกิดว่าเลย5นาทีไปแล้วก็จะหมดเวลาทันทีนะฮะโอเคโอ้บ้านหลังนี้มันสวยจังวะเฮ้ยไหนดูซิว่ามีใครแอบในห้องครัวแห่งนี้ไหมมันจะไม่มีนะเนี่ยโอ้โอเคไม่มีก็ไม่มีวะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเลยดีกว่านะครับไหนดูดิห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็ไม่มีคนหรือว่าพวกมันจะอยู่ชั้น2กันแน่เนี่ยก็เป็นไปได้เช็คละเอียดละโอเคSCP-106 ทุย106นะครับคิดว่าพวกมันเนี่ยน่าจะอยู่ในชั้นนี้นะครับเรามาดูไล่เรียงห้องกันเลยดีกว่าไล่เรียงห้องคืออะไรเขามีแต่ไล่ทีละห้องไอ้บ้าเอ้ยโอเคตอนนี้ก็ผ่านไป1นาที8วิแล้วโอ้นี่มันทางตันนี่ว่ะSCP-106 คิดว่าไม่น่าจะมีใครแอบในบ้านหลังนี้หรือเปล่าคือมันก็ผ่านมา2ชั้นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่3กันเลยดีกว่าโอ้โหชั้นที่3ก็ไม่มีเฮ้ยหรือว่ามันจะแอบนอกบ้านเฮ้ยเป็นไปได้นะเนี่ยแอบนอกบ้านหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะ SCP-106 160นี่แหละSCP โอ้ช้าเลยนะ SCP-106 คิดว่าเราจะต้องดูตามระเบียงก่อนนะว่ามันจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าระเบียงมันกว้างจังวะเนี่ยเฮ้ยโอเคอ้าวเสื้อกางเกงสีกางเกงสีเสื้อนี่แบบโคตรแปดนี่แน่ขนกักไอ้ต่อยทำไมโอเคตอนนี้SCP-106 ก็เจอคนกากแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเจอคนอื่นหรือเปล่าโอ้เช้าเลยเหรอเนี่ยถึงจะเป็นเวลาเช้าบอกได้ว่าก็เอา SCP-106 ตัวนี้ไม่ลงเพราะว่าไม่ได้แพ้แสงแดดแล้วไม่ได้แพ้อะไรเลยสักอย่างอ้าวแฮกเกอร์นี่นายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะนี่เรียบร้อยแอบที่เดียวกันทำไมก็ตายคู่ไปสิอ้าวและไอ้สองตัวนั้นมันหายไปไหนอ่ะไอ้คนกากกับพระเจ้าเนี่ยหรือว่ามันจะอยู่นอกบ้านกันแน่เท่าที่ดูมาก็ในตัวบ้านเนี่ยไม่เจอแม้แต่ร่องรอยเลยนะน่าจะไม่ได้อยู่ในบ้านอาจจะอยู่ข้างนอกบ้านก็เป็นได้โอ้ไม่ก็ตอนนี้ก็ผ่านไป3นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิ่งดูรอบๆบ้านดีกว่าจะเจอไหมไหนดูสิต้นไม้ต้นนี้ช่างเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ตายไปแล้วเพราะว่าใบไม้เนี่ยไม่เหลือแล้วนั่นเองมีแต่เถาวัลย์มีความเป็นไปได้ไหมว่าที่มันจะแอบตามโขดหินแถวๆนี้เนี่ยแต่ร่องมันเยอะนะนี่โอ้โหจะเจอมันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ my god โอ้ไม่น่าจะมีหรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะมาแอบนะไหนดูร่องนี้สิโอ้ไม่มีคนเว้ยโอ้ my god ตอนนี้ก็4นาทีแล้วผมยังหาอีก2คนไม่เจอเลยอ่ะใช่ครับผมเลยนะพอดีว่าเป็นคนสุดเพิร์บเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้โอ้ต้องทำเสียงเข้มต้นไม้ต้นนี้ไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าแล้วมันแอบที่ไหนวะเนี่ยโอ้ my god มีเวลาอีกแค่22วิเอ้ยไม่สิอีกแค่30วิเท่านั้น22วิอะไรล่ะโอ้แต่ล่องแถวๆนี้มันเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้แต่ก็ยังไม่เจอใครสักคนเลยอ่ะแย่แล้วล่ะสิหรือว่ามันจะแอบบนหลังคาบ้านผีสิงหลังนี้วะเฮ้ย
ก็เป็นไปได้นะเนี่ยคืออ้าวแล้วทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะโอ้ my god อีก10วินาทีคงไม่ทันแล้วแหละโอ้โหโอเคงั้นผมก็คงต้องถอดใจกับ2คนที่เหลือโอเคตอนนี้ก็หมดเวลาไล่ล่าแล้วคือมันแอบเนียนจังวะไอ้2คนสุดท้ายเนี่ยคนกากับพระเจ้าเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันจะแอบบนหลังคาก็เป็นไปได้นะเพราะว่าข้างบนนั้นมันก็มันน่าจะมีทางที่ขึ้นไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราเช็คในตัวบ้านแล้วก็ไม่มีทางขึ้นไปได้เลยหรือว่ามันอาจจะใช้วิธีการบางอย่างแต่ก็ช่างมันเถอะได้2คนก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็สำหรับวันนี้ SCP 106ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ